สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูผลงานของเทรดเดอร์ชาวไทยของเราคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนเงินจาก20ดอลลาร์หรือว่าประมาณ700กว่าบาทเนี่ยไปเป็นเงิน 20,000 บาทในวัยเพียง19ปีกันครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าผลงานของเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะช่วยทำให้เพื่อนๆมีกำลังใจในการปั้นพอร์ตกันมากๆแน่นอนครับก็เขาจะเป็นใครอะไรยังไงใช้เทคนิคอะไรวันนี้ผมแกะเอาทุกเคล็ดลับของเขามาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้กันหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเรามาทำความรู้จักกับเด็กหนุ่มคนนี้กันเลยครับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องทิศนะครับทุกคนก็เป็นน้องในช่องเราเนี่ยอยู่มาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับทุกคนอันนี้ผมไม่ได้เปิดรูปให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าน้องเขาขอเอาไว้เนาะแล้วก็กับการผมก็เห็นว่าน้องเขายังเด็กอยู่ด้วยนะครับก็ตามสมควรเนาะก็คือไม่เปิดจะดีกว่านะครับซึ่งน้องทิศเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเทรดก็คือเพราะว่ามีเพื่อนชวนเห็นเพื่อนเทรดแล้วทำกำไรได้ก็น้องก็เลยสนใจก็เลยลองศึกษาดูจนมาเจอช่องของเรานะครับทุกคนคราวนี้ตอนช่วงที่น้องมาเจอช่องของเราเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ผมจัดกิจกรรมพอดีนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมจัดกิจกรรมแจกทุนเทรดซึ่งน้องทิศก็คือหนึ่งในผู้ชนะกิจกรรมแล้วก็ได้รับทุนไปนั่นเองนะครับคราวนี้พอน้องได้รับทุนไปนะครับทุกคนน้องก็ยังไม่ได้เริ่มต้นเทรดทันทีนะครับน้องก็เริ่มศึกษาหาความรู้ก่อนซึ่งผมชอบประโยคนึงมากนะครับที่คุยกับน้องนะน้องบอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นเทรดเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนว่าเราจะทำกำไรจากการเทรดเนี้ยได้ยังไงเทคนิคต้องใช้เทคนิคอะไรการบริหารจัดการเงินทุนต้องเป็นยังไงแล้วปลายทางถ้าเราเทรดไปเรื่อยๆผลลัพธ์มันน่าจะออกมาเป็นยังไงเราต้องเห็นทุกอย่างตั้งแต่ก่อนที่เราจะลงทุนแล้วไม่ใช่ลงทุนไปก่อนแล้วค่อยไปคลำทางเอาอีกทีแบบนี้มันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเอ้ยผมชอบประโยคนี้ของน้องมากๆเลยนะครับมันเป็นประโยคที่เฮ้ยพอมองย้อนกลับมานะหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับในช่วงแรกที่เริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งคำถามก่อนเลยนะครับว่าเอ้ยเราจะทำเงินจากมันได้ยังไงก่อนที่เราจะเข้ามาในการเทรดเราเห็นคนอื่นทำได้แล้วเราก็เข้ามาตามคนอื่นแค่นั้นแล้วมันก็ทำให้เราต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกตั้งเยอะตั้งแยะก่อนที่เราจะทำมันได้ซึ่งมันเสียเวลาไปเยอะมากๆแต่น้องทิศเนี่ยเลือกที่จะให้เวลากับมันให้เต็มที่ก่อนศึกษามันให้เต็มที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ถึงค่อยเริ่มต้นซึ่งมันทำให้น้องเนี่ยเริ่มต้นได้มีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็ใช้เงินทุนที่ได้รับจากผมไปเนี่ยอย่างคุ้มค่ามากๆ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 เลยนะครับก็คราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูผลงานของน้องทิศกันว่าหลังจากที่น้องศึกษาทุกอย่างมาครบและน้องพร้อมแล้วแล้วน้องมาเริ่มต้นเทรดผลงานตั้งแต่วันแรกที่น้องเริ่มปั้นพอร์ต20เหรียญนี้จนมันมาถึงตามเป้าหมายที่น้องตั้งเอาไว้ตลอดเส้นทางมันเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตน้องทิศตั้งแต่วันแรกที่น้องเริ่มต้นเทรดมานะครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะเห็นนะครับว่าช่วงแรกที่น้องเริ่มต้นเนี่ยพอร์ตน้องไม่ไปไหนเลยนะครับไม่รู้ว่ามันกี่เซสชันนะครับอาจจะ 5-6 เซสชันเลยนะดูดิพอร์ตไม่ไปไหนเลยนะครับทุกคนเนี่ยเพิ่งมาเริ่มกระเตื้องขึ้นก็ตอนช่วงเนี้ยเห็นไหมช่วงเล็กๆตรงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เห็นไหมครับล่วงยาวลงไปอีกแล้วถึงจะค่อยๆวิ่งขึ้นมาได้เห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานานมากเลยนะกว่าน้องจะปั้นพอร์ตแล้วมันเติบโตขึ้นมาได้เห็นไหมครับขนาดน้องศึกษามาเต็มที่มากๆเตรียมพร้อมมาแบบพร้อมมากๆน้องยังเริ่มต้นมาแล้วพอร์ตไม่ได้โตเลยทันทีด้วยนะครับเห็นไหมครับน้องก็ค่อยๆโตนะแล้วก็นี่นะครับหลังจากนั้นพอร์ตน้องก็โตมาเรื่อยๆนะทุกคนมีดาวสวิงบ้างนะครับนี่พอร์ตล่วงหนักบ้างตามภาษาเทรดเดอร์นะครับทุกคนมีรถไฟเหาะบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วหลังจากนั้นพอร์ตน้องก็โตมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีช่วงที่มันหยุดชะงักบ้างอะไรบ้างนะก็มันก็จะเป็นช่วงที่เราเทรดแล้วมันตันๆนะก็เป็นทุกคนนะครับเป็นกันทุกคนนะแล้วนี่เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพอร์ตน้องก็โตมาเรื่อยๆเลยจนมาถึงตามเป้าหมายของน้องเลยนั่นเองนะครับที่จริงอันนี้เนี่ยยังไม่ใช่เป้าหมายของน้องนะน้องตั้งเป้าไว้ว่าจะไปให้ถึง 100,000 บาทให้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยน้องมาไกลมากๆแล้วน้องก็เลยเอามาเล่าให้ผมฟังก่อนก็นี่เนาะตอนนี้เนี่ยพอร์ตน้องโตมาถึง600กว่าเหรียญแล้วหรือว่าประมาณ 20,000 บาทแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้พอดูมันจนถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนต้องรู้สึกว่าหูน้องเทรดเก่งมากๆเลยน้องต้องวินเรทเยอะมากๆแน่เลยซึ่งผมจะให้เพื่อนๆดูอะไรบางอย่างครับแล้วความคิดของเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปเลยทันทีนี่ครับวินเรทของน้องเนี่ยแค่ 50% เท่านั้นเองครับ
ใช่ครับทุกคนไม่ได้เป็นวินเลทที่หวือหวาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นวินเลทที่น้อยอะไรเลยนะครับคืออยู่กลางๆเลยนี่นะครับจะเห็นว่าน้องเทรดไปเนี่ยชนะ160ออเดอร์แพ้156ออเดอร์เห็นไหมครับน้องไม่ได้มีวินเลทที่บื้อหวาอะไรเลยนะครับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่น้องมีและมันชัดเจนมากๆด้วยว่าทำไมน้องทิดถึงคู่ควรที่พอร์ตน้องจะโตมาได้ถึงขนาดนี้ซึ่งสิ่งที่น้องทิดมีคือวินัยนั่นเองครับทุกคนใช่ครับน้องทิดมีวินัยสูงมากๆครับทุกคนและมีประโยคนึงที่น้องทิดพูดแล้วผมชอบมากๆเกี่ยวกับเรื่องวินัยนี้นะครับก็คือน้องทิดพูดว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเราเอาวินัยไปใส่ในเรื่องนั้นฮะและมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นได้และกลับกันถ้าเราอยากจะล้มเหลวในสิ่งไหนก็ตามลองถอดวินัยออกจากเรื่องนั้นๆดูและเราจะเห็นว่าเรื่องนั้นๆที่เราทำมันจะไปไม่ถึงไหนเลยวันแรกเป็นยังไงวันสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนั้นโอ้โหเป็นคำพูดที่ผมไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาจากปากเด็กอายุ19นะทุกคนคมมากๆแล้วก็เป็นไมเซ็ตที่ดีมากๆเลยนะทุกคนก็ต้องบอกเลยครับว่าน้องคู่ควรมากๆที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะครับโหนึกภาพไม่ออกเลยเนาะว่าเนี่ยรวมทั้งหมด300ออเดอร์เนาะน้องต้องเจอกับสภาวะอะไรมาบ้างนะครับในระหว่างทางนะกว่าจะเทรดมาได้ถึง300ออเดอร์แบบนี้นะครับทุกคนโหน้องต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆแน่นอนเลยนะโอเคครับคราวนี้เพื่อนๆก็น่าจะอยากรู้กันแล้วนะครับว่าเฮ้ยแล้วน้องเนี่ยเทรดด้วยเทคนิคอะไรครับพี่มาร์คบอกว่าพี่มาร์คแกะมาแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่มาร์คแกะเทคนิคน้องมาด้วยหรือเปล่าพี่แกะเทคนิคของน้องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงก็ไม่เรียกว่าแกะหรอกก็ถามน้องมาตรงๆเลยนะครับว่าน้องเทรดด้วยเทคนิคอะไรมีวิธีการบริหารจัดการเงินทุนยังไงนะครับก็ถามมาหมดเลยนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องเทคนิคก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อเรื่องของการ MM หรือว่าการ Money Management นะครับก็สำหรับเทคนิคที่น้องทิดใช้อันนี้เป็นพอร์ตของน้องทิดนะครับโอ้มันมีรูปน้องด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปิดมุมขวาบนให้แล้วกันนะครับก็สลับน้องทิศนี้นะครับน้องทิศใช้เทคนิค stochastic ค่า533 EMA ค่า5แล้วก็ Bollinger Band นะครับตัว Bollinger Band ค่ามาตรฐานเลยนะครับ20กับ2นะทุกคนเดี๋ยวผมคลิกให้ทุกคนดูทีละ setting เนาะอันนี้เป็นตัว stochastic นะค่า533 EMA ค่า5แล้วก็ Bollinger Band ค่ามาตรฐานเลยนะครับ20กับ2นะทุกคนแล้วคราวนี้น้องทิศมีเงื่อนไขในการเข้าเทรดยังไงกับทั้ง3 indicator นี้ก็เงื่อนไขในการเข้าเทรดนี่นะครับมันมีประวัติการเทรดของน้องทิศที่เทรดไปวันนี้อยู่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่เลยนะครับทุกคนอันนี้ผมอธิบายเป็นจังหวะเทรดเก็งว่าราคาจะลงก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนี่เนาะก็เวลาน้องทิศจะเก็งว่าราคาจะวิ่งลงนะครับน้องทิศจะดูก่อนว่าณช่วงนั้นเนี่ยกราฟวิ่งลงมาอยู่ที่กรอบล่างของตัวบอลิเกอร์แบนตรงนี้แล้วหรือยังนี่เห็นไหมครับกราฟมันจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งแรกที่น้องทิศดูก่อนคราวนี้พอเห็นแล้วว่าโอเคกราฟเนี่ยวิ่งลงมาอยู่ที่กรอบล่างเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่น้องทิศจะดูก็คือแล้วกราฟเนี่ยวิ่งลงไปอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 5แล้วหรือยังนี่นะครับจะเห็นว่าเส้น EMA 5มันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็คือตอนที่กราฟมันวิ่งลงมานะครับก็กราฟวิ่งลงมาอยู่ต่ำกว่า EMA 5แล้วตรงนี้คราวนี้พอกราฟวิ่งลงมาอยู่ต่ำกว่า EMA 5แล้วสิ่งต่อมาที่น้องทิศจะดูก็คือแล้วเส้นสโตตัดลงหรือยังนี่นะครับสลับตัวเส้นสโตนี้น้องทิศบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องให้ตัดลงใกล้เคียงกับโซนโอเวอร์บอทด้วยหรือว่าเหนือโซนโอเวอร์บอทไปเลยยิ่งดีนะครับก็คือเหนือกรอบสีแดงตรงนี้ไปเลยยิ่งดีหรือถ้ามันเหนือไม่ได้อย่างน้อยก็ขอให้มันใกล้เคียงเพื่อที่จะให้ตัวสโตคาสติกเนี่ยมันช่วยคอนเฟิร์มแนวโน้มให้กับเราให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับถ้าเงื่อนไขทุกอย่างครบตามนี้นะครับก็คือกราฟอยู่ที่กรอบล่างของ BB แล้วตัวกราฟในช่วงนั้นเนี่ยมีการหลุดลงมาอยู่ต่ำกว่า EMA 5เรียบร้อยแล้วเส้นสโตก็ตัดลงใกล้เคียงกับโซนโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วหรือว่าใกล้เคียงกับกรอบสีแดงด้านบนนี้เรียบร้อยแล้วก็หาจังหวะเก่งว่าราคาจะวิ่งลงได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่หาจังหวะเก่งว่าราคาจะวิ่งลงน้องก็จะทำแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ออเดอร์ล่าสุดจะเห็นว่าราคามันดีดกลับขึ้นไปอยู่เหนือEMA 5แล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมถามน้องมานะครับว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้เราเข้าเทรดทั้งที่มันไม่ได้ตรงไปตามเงื่อนไขนะกราฟมันควรจะอยู่ต่ำกว่า EMA 5ไม่ใช่หรือน้องให้เหตุผลมาว่าในสถานการณ์ณช่วงนี้เนี่ยมันเทรดลงได้เพราะว่าเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคามันลงไปเทสที่กรอบล่างของ BB มาแล้วแล้วมันโดนแรงซื้อที่มีจากกรอบล่างตีกลับขึ้นมาเฉยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้สถานการณ์ส่วนใหญ่มันเป็นแค่ความผันผวนเฉยๆยังไงแรงขายก็ยังมีมากอยู่เรายังเทรดลงในสถานการณ์แบบนี้ได้
นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลเพิ่มเติมว่าทำไมตรงนี้น้องเทรดลงได้นั่นเองนะครับอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟเปล่าผสมเข้าไปด้วยซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างลึกซึ้งนะทุกคนก็แต่ละคนก็จะมีการวิเคราะห์กราฟเปล่าที่ไม่เหมือนกันอีกก็ต้องเสริมเรื่องประสบการณ์ของเราเข้าไปด้วยอีกทีนึงนะครับใช้งานมันบ่อยๆแล้วทุกคนก็จะเห็นรายละเอียดที่มันลึกขึ้นเหมือนกับที่น้องทิดเห็นแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมากลับกันและถ้าสมมติจะเก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นล่ะทำยังไงก็ตรงกันข้ามกันกับทำแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับเวลาน้องทิศจะหาจังหวะเก่งว่าราคาจะกลับตัวขึ้นน้องทิศจะดูก่อนว่าณช่วงนั้นเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาอยู่ที่กรอบบนของ BB แบบนี้แล้วหรือยังเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่กรอบบนของ BB เนาะหรือว่าของบริเกอร์แบนนะครับคราวนี้ต่อมาก็เหมือนเดิมเลยครับน้องทิศก็จะดูต่อว่าแล้วกราฟณช่วงนั้นเนี่ยมันกำลังกลับตัววิ่งขึ้นมายืนเหนือ EMA 5ได้แล้วหรือยังนี่นะครับอย่างในตัวอย่างก็คือกราฟวิ่งขึ้นมายืนเหนือ EMA 5ได้ที่กราฟแท่งนี้นะครับเสร็จแล้วต่อมาน้องทิดก็จะดูต่อว่าแล้วตัวสโตคาสติกมาตัดขึ้นใกล้เคียงกับโซนโอเวอร์โซหรือว่ากรอบสีเขียวด้านล่างตรงนี้แล้วหรือยังจุดตัดของเส้นสโตนี้ควรจะอยู่ต่ำกว่ากรอบสีเขียวตรงนี้นะครับนี่เนาะก็คือควรจะมาตัดขึ้นด้านล่างตรงนี้นะถึงจะช่วยคอนเฟิร์มแนวโน้มได้ดีที่สุดว่าราคาปัจจุบันน่าจะมีแนวโน้มสูงที่กำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วหรือใกล้จะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับพอครบทุกเงื่อนไขตามนี้น้องก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยครับก็คือเทคนิคที่น้องทิดใช้ในการปั้นพอร์ตจากวันแรกที่น้องมีทุนเพียงแค่20เหรียญจนตอนนี้ครับพอร์ตน้องโตมาถึง600กว่าเหรียญได้แล้วหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 20,000 บาทเลยนะครับทุกคนโหสุดยอดสุดๆเลยนะครับคราวนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนกันหน่อยว่าน้องบริหารจัดการเงินทุนยังไงนะครับทุกคนก็สลับวิธีการบริหารจัดการเงินทุนที่น้องทิดใช้น้องทิดจะเลือกใช้2วิธีการจัดการเงินทุนนะครับทุกคนวิธีการแรกก็คือการมาติงเกียวปกติเลยนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าเวลาน้องเทรดแพ้น้องก็จะมีการเพิ่มขนาดเงินลงทุนในออเดอร์ถัดไปให้ใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้เนาะอย่างก่อนหน้าน้องแพ้มา1ดอลลาร์ออเดอร์นี้น้องก็เทรดที่ 2.5 ดอลลาร์แบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้คือวิธีการบริหารจัดการเงินทุนแบบแรกที่น้องหยิบมาใช้ก็คือน้องจะมาติงเกลด้วยในบางครั้งแต่ไม่บ่อยนะครับก็ถ้าให้นับเป็นจำนวนครั้งก็น้องบอกว่าถ้าทุกๆ10ครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ครั้งนะครับก็คือบ่อยแต่ว่าไม่ได้บ่อยมากขนาดนั้นนะครับประมาณนี้นะเฉลี่ยทุกๆ10ครั้งถ้าแพ้ก็เนี่ยครับประมาณ 3-4 ครั้งจะใช้การมาติงเกลคราวนี้ต่อมาอีกวิธีการนึงที่น้องใช้ก็คือการเดินไม้เสมอนั่นเองนะครับการเดินไม้เสมอหรือพูดง่ายๆก็คือการเน้นเอาความรู้เข้าสู้เนาะการมาติงเกียวคือเน้นเอาเงินทุนเข้าสู้นะครับส่วนเดินไม้เสมอคือเน้นเอาความรู้เข้าสู้นะครับทุกคนถ้าในวันนั้นๆเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์กราฟได้ดีเราสามารถมองเห็นทิศทางของราคาได้ชัดเจนเราไม่จำเป็นต้องมาติงเกียวก็ได้เพื่อลดความเสี่ยงที่เรากำลังจะเจอเนี่ยให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และกลับกันก็เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจในการเทรดแต่ละออเดอร์ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนั่นเองเพราะว่าความกดดันมันก็จะลดลงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เงินทุนในการไปเทรดเยอะเราเทรดออเดอร์ละเท่าๆกันตลอดเงินทุนที่ใช้มันก็จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนั่นเองนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าน้องแพ้น้องก็ไม่ได้มาติงเกียวนะครับทุกคนน้องก็เทรดตามปกติก็เดินไม้เสมอไปเรื่อยๆนี่เลยนะครับก็คือ2วิธีการบริหารจัดการเงินทุนที่น้องใช้ก็คือมาติงเกียวบ้างในบางครั้งแต่ส่วนใหญ่น้องจะเดินไม้เสมอเป็นหลักนั่นเองนะครับมาติงเกียวเอาไว้ใช้แก้เกมในสถานการณ์ที่มันสำคัญจริงๆนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้น้องทิดก็บอกต่ออีกว่าเวลาที่เราเทรดแล้วพอร์ตเราโตขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยเราควรจะมีการเพิ่มขนาดออเดอร์ของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่ใช่เริ่มต้นมาเทรดไม้ละ1ดอลลาร์ก็1ดอลลาร์ไปตลอดแบบนี้พอร์ตเราจะโตช้าเกินแล้วสุดท้ายเราเทรดไปเรื่อยๆในระยะยาวพอร์ตเราอาจจะไม่ได้โตได้เร็วที่สุดเท่าที่มันควรจะเติบโตไปถึงก็ได้นั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยน้องทิดเนี่ยเทรดด้วยออเดอร์ละ1ดอลลาร์มาตลอดเลยนะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็มีการปรับเพิ่มเห็นไหมฮะเพิ่มเป็น2ดอลลาร์แล้วก็อันนี้คือเบสเลยนะครับเป็นฐานเลยนะจะเทรดออเดอร์ต่ำที่สุดคือออเดอร์ละ2ดอลลาร์นะครับแล้วหลังจากนั้นพอเงินทุนเริ่มเยอะขึ้นนี่ครับก็เริ่มเปลี่ยนเป็น3ดอลลาร์แล้วก็นี่นะครับ4ดอลลาร์เห็นไหมครับพอทุนเริ่มเยอะขึ้นเนาะตอนนี้กำไรรวมน้องทำมาได้100ดอลนะครับก็เปลี่ยนเป็น4ดอลลาร์อ๋อแล้วก็อันนี้แป๊บเดียวเลยนะก็เพิ่มขึ้นมาเป็น5ดอลลาร์ต่อนี่นะครับเห็นไหมฮะตัวเลขมันจะลายหูลายตานิดนึงนะทุกคน มันมีแต่ตัวเลขเนาะคราวนี้น้องทิดก็บอกต่ออีกว่าเวลาเราเทรดแพ้ถ้าสมมติวันนั้นอ่ะมันเป็นแบดเดย์มากๆเราก็ไม่ต้องฝืนเทรดออเดอร์ใหญ่ไปตลอดก็ได้
ปรับลดลงบ้างเพื่อให้เราบริหารจัดการอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นด้วยและที่สำคัญก็คือเพื่อไม่ให้เราไปยึดติดกับกำไรอะไรมากขนาดนั้นนั่นเองน้องทิดบอกว่านี่คือความผิดพลาดของเทรดเดอร์หลายๆคนเลยคือมองไปที่ตัวกำไรมากเกินไปจนสุดท้ายเนี่ยออกแอคชั่นในการเทรดผิดแทนที่ในสถานการณ์ที่มันยากๆเราจะต้องลดความเสี่ยงเทรดเดอร์หลายๆคนกลับเลือกที่จะไปเพิ่มความเสี่ยงในสถานการณ์แบบนั้นซะงั้นแล้วมันก็ทำให้ขาดทุนหนักไปในสถานการณ์แบบนั้นโดยที่มันไม่จำเป็นจะต้องไปขาดทุนหนักในสถานการณ์นั้นเลยด้วยซ้ำนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่น้องทิดบอกมาเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราเทรดแพ้เจอกับวันที่เป็นแบดเดย์วันที่เราเทรดแล้วมันโหสู้อะไรได้ยากมากก็ให้ปรับลดขนาดออเดอร์ลงบ้างแล้วก็ลองมาเช็คดูว่าเออเนี่ยเราเทรดแล้วทำไมเราถึงวิเคราะห์ผิดข้อผิดพลาดมันคืออะไรแล้วเราจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าน้องทิดเนี่ยมีการลดขนาดออเดอร์ลงจาก5เนี่ยเหลือ4ดอลลาร์ในวันที่น้องแพ้ติดๆกันบ่อยๆเห็นไหมครับนี่เนาะก็โหลดลงมาอย่างมีนัยยะเลยนะทุกคนดูดิไม่มีการมาติงเกิลด้วยนะครับแพ้ติดๆกันก็คือก็ยังเทรดออเดอร์ละ4ดอลมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นน้องก็เนี่ยครับค่อยๆปั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆพอโตขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มขนาดออเดอร์ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับเห็นไหมตอนนี้ก็ปรับจาก4ดอลมาเป็น5ดอลเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่เนาะแล้วก็พอโตขึ้นนะก็นี่นะครับตอนนี้เทรดออเดอร์ละ6ดอลละช่วงนี้โอ้โหช่วงนี้แพ้หนักเลยนะแต่ก็มาติงเกียวหนักเหมือนกันนะครับมาติงเกียวมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนโอ้โหมาติงเกียวได้สุดมากนะครับทุกคน นี่นะครับก็ตอนนี้พอร์ตน้องก็โตมาถึง300ดอลลาร์แล้วนะทุกคนก็ปรับขนาดออเดอร์ให้ใหญ่ขึ้นเป็น7ดอลนะครับนี่เนาะอันนี้ก็เทรดไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้พอเจอวันที่เป็นแบดเดย์หนักๆขาดทุนเยอะๆก็ลดขนาดไม้จาก7ดอลเหลือ6ดอลเหมือนเดิมนะครับโอ้โหอันนี้ลดไปจนถึงเหลือ5ดอลเลยนะทุกคนโอ้โหน่าจะเป็นวันที่น้องรู้สึกแบดมากจริงๆนะครับก็หลังจากนั้นพอเริ่มแก้เกมอะไรกลับมาได้นี่นะครับนี่เนาะก็เริ่มกลับมา6ดอลกลับมา7ดอลนะครับแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆโอ้อันนี้นะตอนนี้มาถึง8ดอลแล้วนะพอร์ตโตมาตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตมี400เหรียญแล้วนะครับทุกคนโตมา8ดอลแล้วนะมาไกลมากนะครับมาถึงตอนท้ายนะครับตอนจบก็คือตอนนี้น้องเทรดออเดอร์ละ10ดอลแล้วนะครับทุกคนโหก็โตมาจากออเดอร์ละ1ดอลเนาะตอนนี้พอร์ตโดยรวมของน้องก็คือโตมาถึง600เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับก็มาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการปั้นพอร์ตของน้องทิดอีกหนึ่งเทรดเดอร์ที่มีแววที่จะอนาคตไปไกลมากๆนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีความจริงจังมากๆตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเลยนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยน้องศึกษาอย่างเต็มที่ก่อนจะเริ่มน้องไม่ได้มาถึงปุ๊บโลภอยากได้เงินแล้วก็เข้าไปเทรดเลยน้องไม่ได้ทำแบบนั้นเลยนะครับน้องศึกษาน้องพัฒนาตัวเองก่อนให้ตัวเองมีความรู้พร้อมก่อนจริงๆก่อนที่จะไปเริ่มต้นโอ้โหผมนึกถึงคำพูดนี้เลยอะทุกคนที่เขาพูดว่าถ้ามีเวลาให้ตัดต้นไม้กี่ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงหรือเปล่าถ้าผมจำตัวเลขผิดผมขออภัยนะเขาบอกว่าเขาจะใช้เวลา7ชั่วโมงในการรับขวานก่อนที่จะไปตัดต้นไม้โอ้โหผมว่าประโยคนี้เนี่ยเหมาะกับน้องทิดมากๆเลยนะครับเป็นเทรดเดอร์ตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็พอร์ตน้องก็โอ้โหมาได้ไกลมากๆจากวันแรกที่มีแค่20เหรียญเท่านั้นเองนะครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้พอร์ตน้องโตไปถึง 100,000 บาทหรือก็คือประมาณ 3,000 เหรียญอย่างที่น้องตั้งใจนะครับน้องทิดเนาะสุดยอดมากๆเป็นเทรดเดอร์ตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากๆจริงๆนะครับโอเคครับนี่เลยก็เป็นตลอดเส้นทางของน้องทิดอีกเทรดเดอร์ที่น่าชื่นชมมากๆผมอยากจะฝากเรื่องราวของน้องทิดอันนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับทุกความสำเร็จมันเป็นของเราได้เสมอครับขอเพียงแค่เรามีความตั้งใจขอเพียงแค่เราไม่ยอมแพ้ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่นานสุดท้ายเนี่ยความสำเร็จมันก็จะเป็นของเราแน่นอนครับเหมือนกับที่น้องทิดทำได้นี้นะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะครับก็ถ้าเดี๋ยวมีเทรดเดอร์คนไหนที่เก่งๆอีกนะครับที่ช่วงนี้ผมได้เจอมานะครับแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจผมก็จะหยิบเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้กันอีกนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยโอลิมเทรดนี้เนี่ยน่าสนใจจังเลยอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับน้องทิดดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและสิทธิพิเศษตอนนี้ผมเห็นว่ากิจกรรมแจกเงินทุนมันดีมากๆเลยนะครับมันทำให้มีเทรดเดอร์เก่งๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะอย่างน้องทิดเป็นตัวอย่างนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมขอเอากิจกรรมนี้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมจะจัดในกลุ่ม Olim Trade by Mark Narrative เลยนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมเข้ามารับเงินทุนในการเทรดจากผม
เพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาขอเข้าร่วมกลุ่มโอลิมเทด by Mark Narrativeกลุ่มนี้ของผมกันนะครับซึ่งต้องสมัครสมาชิกโอลิมเทดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับทุกคนซึ่งในกิจกรรมแรกที่ผมจะจัดนี้ผมจะขอแจกเงินทุนสักประมาณ500บาท1รางวัลละกันนะครับทุกคนเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นดีๆให้กับเพื่อนๆเอาไว้ใช้ในการปั้นพอร์ตเหมือนกับน้องทิศนี้กันนะครับโอเคก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ